ในที่สุดฉันก็มาถึงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมค่ะมันเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นสากลมากที่สุดของประเทศและก็ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วยค่ะมีอะไรให้ทำมากมายเหลือเกินที่นี่ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลเราเริ่มการสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะฉันเริ่มต้นการสำรวจด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเบลเยียมอย่างอะตอมเมียมซึ่งดูเหมือนกับฉากในหนังไซไฟยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะจริงไหมฉันยอมตายขึ้นไป102เมตรและสู้กับอาการวิงเวียนอย่างสมัครใจเพียงเพื่อได้มาสัมผัสกับช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเมืองหลวงบรัสเซลส์ทุกอย่างถูกจัดสรรไว้งามตาสวนสาธารณะอย่างดีตึกสูงและสถาปัตยกรรมที่ปะปนกันหลายๆแบบดูเหมือนกำลังพยายามแย่งการดึงดูดความสนใจจากฉันในตอนนั้นวันที่ฟ้าโปร่งคุณจะสามารถมองเห็นไปถึงอันท์เวิร์ปได้เลยตอนนี้เราอยู่บนยอดของอะตอมเมียนซึ่งสูง92เมตรสร้างขึ้นระหว่างปี56ถึง58นะครับเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานเวิร์ลแฟร์58ซึ่งจัดขึ้นในบรัสเซลส์ในปี58ออกแบบเป็นคริสตัลอะตอมของเหล็กขยายให้มันใหญ่ยักษ์เลยล่ะครับมี9ลูกด้วยกันใช่ไหมคะมี9ลูกครับมันสำคัญมากเป็นสัญลักษณ์ของเบลเยียมเพราะว่าในช่วงปี50 อุตสาหกรรมโลหะมีความสำคัญต่อเบลเยียมมากจะเห็นว่าตรงนี้สามารถเห็นวิวที่สวยมากของบรัสเซลส์เลยนะครับมันสวยมากเลยทีเดียวใช่เห็นหมดทุกอย่างจริงๆค่ะเป็นวิวพาโนรามาสามารถเดินดูได้360องศาเลยอ๋อใช่แล้วครับแล้วตรงส่วนนี้นะครับมันจะสำคัญมากที่สุดเลยตรงนั้นคือศาลยุติธรรมใช่ไหมคะครับแล้วก็ศูนย์กลางของเมืองก็อยู่แถวๆนั้นครับใช่ตอนใต้ของบรัสเซลส์ใช่ไหมตอนใต้ของบรัสเซลส์คือถ้ามองไปทางขวามือของคุณก็จะเห็นโบสถ์คาทอลิกโคเคเบิร์กโบสถ์ที่สำคัญครับใช่ใช่ไหมคะโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับนั่นคือตอนเหนือของบรัสเซลส์มีอาคารไม่มีสถานีเป็นย่านธุรกิจคือทางด้านขวาของคุณเนี่ยเห็นหอคอยสีดำใกล้สถานีใต้นะครับทางตอนใต้ของบรัสเซลส์แล้วก็ระหว่างทั้งสองที่ก็จะเห็นอาคารทรงโดมที่สวยงามนั่นคือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมใช่ไหมคะครับศาลยุติธรรมแล้วผมก็จะพูดถึงส่วนนี้สีเขียวของเมืองมันคือสวนสาธารณะของกษัตริย์จะมีทั้งส่วนที่ห้ามเข้าแล้วก็ส่วนที่เข้าชมได้จากนั้นทางด้านซ้ายคุณจะเห็นพาวิเลียนของสหรัฐในช่วง Expo 58ข้างในจะเป็นวิทยุเฟลมิชและที่อยู่ข้างหลังก็คือร้านของญี่ปุ่นนะครับกับบ้านของชาวจีนแล้วก็ส่วนทางด้านขวาก็คือสวนฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะมีโกธิกมุชลินเป็นที่ของกษัตริย์องค์แรกนะครับแล้วก็จะเห็นพระราชวังที่ประดับธงเบลเยียมอ๋อค่ะเห็นแล้วค่ะยอดนั่นนะครับเห็นใช่ไหมครับค่ะเห็นแล้วแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าของเราก็คือโบสถ์แห่งลาเคนอ๋อโบสถ์แห่งลาเคนครับโบสถ์แห่งลาเคนใช่ว้าวฉันคิดว่าสิ่งที่ทำให้อะตอมเมียมมีชื่อเสียงก็เพราะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแนวคิดที่โบยบินท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเปลี่ยนแปลงยังคงจุดประกายให้กับคนรุ่นต่อๆไป